รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับปลากันได้อีกครั้งนะคะกับรายการภูมิสมดุลค่ะเรื่องราวที่ปลาจะนำเสนอวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยนะคะที่ช่วยปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลปัญหาสุขภาพในปัจจุบันนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของโรคตาเสื่อมนะคะที่หนักมากที่สุดก็คือจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยบอกมี2ประเภทชนิดที่2เป็นชนิดที่รุนแรงเป็นชนิดเปียกที่มีเส้นเลือดผิดปกติงอกอยู่ใต้จอประสาทตาด้วยแล้วก็มีเลือดไหลออกมาทำให้เห็นภาพปิดเบี้ยวมืดดำตรงกลางแล้วถ้าหากไม่มีการดูแลรักษานานไปก็สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรก็คือตาบอดนั่นเองแล้วก็อีกโรคหนึ่งค่ะซึ่งเป็นโรคที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆก็คือโรคมะเร็งนั่นเองค่ะว่าความสำเร็จไม่สำเร็จเราก็ต้องรอดูตรงนี้นะครับค่ะคนที่เข้ามาคนนี้คนมานี้เป็นมะเร็งเต้านมเป็นมา10ปีภาพเนี้ยนี่คือภาพก่อนระเบิดนะครับหลังจากนี้ปัจจุบันนี้ปกติแล้วเพื่อว่าเป็นวิทยาทานถ้าเอามาแพร่ภาพแล้วทำให้คนเขามั่นใจเราจะมีโอกาสช่วยคนเราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้โดยที่ไม่ต้องไปตัดเต้านมนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะภาวะวุ้นตาเสื่อมค่ะอาจารย์ภาวะวุ้นตาเสื่อมเนี่ยปัจจุบันมีประชากรประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่ประมาณ14ล้านคนเยอะมากนะคะอาจารย์คิดว่าจะมีมากอย่างนั้นใช่ไหมค่ะสาเหตุที่มีมากอย่างนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันมีวัยรุ่นก็เป็นจอประสาทเป็นไอ้วุ้นตาวุ้นตาเสื่อมเยอะขึ้นในระหว่างที่เคลื่อนที่ไม่ว่าจะในรถไฟใต้ดินรถ BTS หรืออยู่ในรถก็ดีสายตาก็ยิ่งใช้มากขึ้นใหญ่เพราะนั้นมันก็เกิดภาวะเสื่อมของดวงตามากขึ้นในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเราก็พบว่าไอ้ความเสื่อมเนี้ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดขาวเขาหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการความเสื่อมเนี้ยมากขึ้นนะออกมาเป็นชุดเลยนะครับเมื่อหลังมากขึ้นมันก็ทำให้เกิดความเสื่อมและเกิดการอักเสบนะครับวันนี้ที่เราอยากจะมาพูดถึงซึ่งเป็นเรื่องที่คนสนใจค่อนข้างจะเยอะก็คือเรื่องน้ำวุ้นตาเสื่อมน้ำวุ้นตานี่คืออะไรวุ้นตาจริง 99% ก็คือน้ำอีกเปอร์เซ็นต์นึงก็คือสารอาหารวันดีคืนดีสารอาหารเนี่ยมันตกตะกอนจริงสารอาหารมันละลายอยู่ในน้ำมันถึงเป็นสารใสดูวุ้นตาใสแต่ถ้าหาก 1% ของสารอาหารในเนี้ยมันตกตะกอนมันก็จะเริ่มทึบแสงเราก็เห็นเป็นทึบแสงแล้วมองเป็นจุดนะฮะที่ไม่แล้วก็ขุ่นนะครับภาวะใดก็ตามที่ทำให้บางส่วนของตาเสื่อมเราก็จะรู้สึกเห็นเป็นเงารอยไปรอยมาอาจจะมีรูปร่างแตกต่างกันเช่นเป็นจุดเล็กๆคล้ายลูกน้ำเป็นวงกลมหรือเป็นเส้นนะครับแล้วก็จะรู้สึกได้และสังเกตขึ้นได้ง่ายนะครับถ้ามองไปยังพื้นผิวที่เรียบเราก็จะเห็นอาการของฟลอตของอะไรก็ตามที่มันลอยๆออกมาซึ่งฝรั่งเรียกว่าฟลอตเตอร์มันคือตัวลอยนะลอยมานะครับแล้วก็จะมีการหดตัวเกิดขึ้นพอวุ้นตาเนี่ยมันเริ่มเป็นมีหยักใยเกิดขึ้นอาการต่อมาก็จะมีแสงที่หัวตาหรือท้ายตาแป๊บๆนะจะมีการที่วุ้นตาหดแล้วก็เป็นจุดแล้วก็กลายเป็นเส้นภายในลูกตาทำให้วุ้นตาแยกห่างออกจากจอประสาทตาได้แล้วก็รวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่มีลักษณะทึบแสงทำให้เป็นเงาเกิดขึ้นมันเริ่มจะมีวุ้นน้ำตาวุ้นน้ำตาเนี่ยมีเลือดไหลออกมาแล้วก็จะเกิดการหลุดลอกของจอประสาทตาตามมาก็ทำให้การมองเห็นในตำแหน่งที่จอประสาทตาหลุดเนี่ยมืดไปนะครับมืดไปดับไปเลยดับไปเลยแล้วถ้าหากไม่มีการดูแลรักษานานไปก็สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรสารที่ทำให้น้ำวุ้นตาเสื่อมเกิดขึ้นจากอินทูกินหนึ่งอินทูกินหกของเม็ดเลือดขาวที่หลังจากเม็ดเลือดขาวมากไปแล้วเราก็มีความสามารถที่จะจัดการให้เม็ดเลือดขาวเหล่านี้หลั่งให้มันน้อยลงจนเกิดภาวะที่มีอินทูกิน
หนึ่งมากเกินไปอินทรีย์ลดมากเกินไปกลับสู่สภาวะปกติโดยใช้สารสกัดที่เราทำขึ้นนะเราก็สกัดมาจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกภายใน15วันเราก็จะพบว่ามันมีการหลั่งสารเหล่านี้ลดลงจนเกิดภาวะภูมิสมดุลแล้วอาการวุ้นตาเสื่อมนั้นก็กลับสู่สภาวะปกติจากที่เป็นจุดดำๆเป็นฝ้ามองไม่ค่อยชัดก็จะค่อยๆหายไปนะครับอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับดวงตานะครับนอกจากอาการอื่นๆที่เราพูดเกินไปเมื่อตะกี้นี้ที่เราบอกว่าที่หนักมากที่สุดก็คือจอประสาทตาเสื่อมคนที่มีจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยก็เกิดจากการที่มีสารสีเหลืองซึ่งเป็นสารที่ประกอบด้วยไขมันและก็โปรตีนประกอบกันแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่จอประสาทตานะครับพอมีมากขึ้นมันก็จะขยายเป็นวงกว้างนะครับก็จะทำให้มองภาพไม่ชัดนะแล้วถ้ามีเมื่อมีการรวมตัวของสารเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นก็จะทำให้จอประสาทตาเสื่อมมากขึ้นตามมาด้วยแล้วก็เริ่มเห็นลำบากขึ้นนะครับจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยบอกมีสองประเภทประเภทแรกคือชนิดแท่งชนิดนี้เนี่ยจะมีการเสื่อมสลายและบางลงของจุดกลางรับภาพจอประสาทตาแต่ไม่มีเลือดออกจากเส้นเลือดนะครับความสามารถในการมองเห็นก็เพียงแต่ลดลงนะชนิดที่สองเป็นชนิดที่รุนแรงคือชนิดเปียกจะมีเส้นเลือดผิดปกติงอกอยู่ใต้จอประสาทตาด้วยแล้วก็มีเลือดไหลออกมาทำให้เห็นภาพปิดเบี้ยวมืดดำตรงกลางแล้วก็ตาบอดได้ในที่สุดนะครับในความสภาพที่เป็นจริงมันจะเป็นอย่างนี้ครับนะทางซ้ายก็คือสายตาปกตินะทางขวาก็คือเกิดจอประสาทตาเสื่อมถ้าแบบนี้ก็เกือบจะบอดเลยนะคะอาจารย์มันจะขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆอ๋อคือจะค่อยๆขยายจากตรงกลางจุดดำแล้วก็จนปิดอ๋อค่ะครับวิธีการที่เขารักษานะวิธีการรักษาจอประสาทตาเสื่อมที่ผ่านมาใช้สารที่ต้านการอักเสบคือแอนตี้ TNFฉีดเข้าไปในกระบอกตาฉีดเข้าไปในดวงตาเหรอคะอาจารย์ใช้เข็มเล็กๆฉีดเข้าไปในดวงตาเพื่อจะป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกนะครับซึ่งมันก็ป้องกันได้แต่มันน่ากลัวน่ากลัวครับแน่นอนยังกลัวทางที่ดีก็อย่าให้มันฉีดถูกฉีดเลยนะครับโอเคนี่คือวิธีการที่เขารักษามาเป็นเวลา 20-30 ปีแล้วนะครับแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สูงในประเทศไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับไปที่ไหนตั้งแต่ 60,000 ถึง 100,000 แต่ละครั้งแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ได้ฉีดครั้งเดียวหายเลยไม่ใช่ฉีดทุกเดือนทุก2เดือนเดือนละ 60,000 ถึง 100,000 นี่หรอคะครับก็ทําไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะหยุดแล้วก็ไม่รู้นะครับก็นักวิจัยในไอร์แลนด์เขาก็พบว่าก็ยังมีสารอีกตัวนึงคือสารในระบบภูมิคุ้มกันของเราเรียกว่าอินทรีย์18ก็สามารถที่จะใช้ฉีดเข้าตาแทนแอนตี้ TNF แล้วก็ทําหน้าที่อย่างเดียวกันได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังฉีดเข้าตาอยู่ดีแต่โชคดีว่าแอนตี้ทีไออินทูคิน18เนี่ยอินทูคิน18ที่เขาฉีดเข้าตาเนี่ยหากฉีดเข้าไปผ่านเข้าไปในเส้นเข้าไปในร่างกายในเลือดก็จะสามารถทำหน้าที่ตรงนั้นได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ตื่นเต้นว่าจากนี้ไปถ้าหากมอยแกว่ก็ไม่ต้องการให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมจะได้เปียกทำให้เกิดตาบอดก็สามารถฉีดอินทูคิน18เข้าเส้นได้แต่งานวิจัยเสร็จแล้วผลิตภัณฑ์ยังไม่ออกก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่ในการรออย.หรือยังไงก็แล้วแต่นะครับในระหว่างนี้ครับในระหว่างนี้เราก็พบว่ากินหน้ามังคุดของเราวันละ1ซองซอง300 ml วันที่15นะวันที่15มันมีการลดสารซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมของสายตาเนี่ยนะครับก็เยอะแยะ 4-5 ตัวนะครับที่เห็นเป็นเส้นแดงจุดแดงลูกศรสีแดงๆเนี่ยครับก็คือเป็นการลดลงของสารซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเมื่อเปรียบเทียบกับสีฟ้าซึ่งเกิดขึ้นจากคนที่กินน้ำนะเห็นว่ามันลดลงไปเมื่อมันลดลงไปอย่างนี้อาการเสื่อมของสายตาแล้วก็เราก็ป้องกันได้การลดของการลดลงของเทเนปอัลฟาอินเทอร์เฟอร์นแกมมาอินทรีควันหนึ่งหกเบต้าแล้วก็หนึ่งเบต้าแล้วก็หกแล้วก็17เนี่ยมันก็ช่วยการถนอมดวงตาแต่ไอ้ตัวที่มันไม่ลดตัวสุดท้ายคืออะไรครับอินเทอร์ลีกิน18นะจากการกินน้ำมังคุดวันละ300 ml 15วันขึ้นมา 50% เออดีไหมอย่างนี้ก็ไม่ต้องฉีดเข้าเส้นเลือดแล้วใช่ไหมใช่ไหมทีนี้นอกจากว่าชนิดน้ำที่เป็นแคปที่เป็น
Apco Essence นี่นะครับเราก็มีแคปซูลนะฮะที่เราทำจากมังคุดกระดำถั่วเหลืองฝรั่งบบสกัดมันออกมาเพราะเรารู้ว่าในพืชแต่ละพืชที่เราพูดถึงนี่มีสารอย่างน้อย1ตัวหรือ1กลุ่มที่จะสามารถทำงานกับเมล็ดขาวในลักษณะที่ลดสารที่มันหลั่งมากเกินไปให้กลับสู่การหลั่งปกติเราก็เพียงแต่ว่าไปปรับภูมิสมดุลในร่างกายนะฮะแล้วก็ให้ภูมิสมดุลดูแลสุขภาพของร่างกายของเราเหมือนตาก็เข้าสู่สภาพปกติโดยการลดสารที่เมล็ดขาวหลั่งลงมาโดยการใช้แคปซูลเหล่านี้นะครับการที่เราวัดตรงนี้นะครับเราทำที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอาศัยใช้อาสาสมัครใช้15วันต่อเนื่องวันละ2แคปซูลนะครับแล้วก็วัดผลที่ได้จากการเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้ง15วันเช่นกันนะครับแคปซูลเนี่ยถ้าดูไอ้แฉะแถบสีเขียวนะครับภายใน15วันเนี่ยแคปซูลของเราเนี่ยจะลดตัวที่เรียกว่า TNF alpha ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมรุนแรงลดไปได้ถึง 93% นะอินเทอร์ฟอรอนแกมมาลดลง 10% อินเทอร์กิน6ลดลงอินเทอร์1เบต้าลด 6% แล้ว6อินเทอร์กิน6ก็ 27% ส่วน17ก็ลดไป 45% เพราะข้อมูลตรงนี้ก็คือข้อมูลที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพว่าเพราะเหตุใดตาของเราจึงกลับสู่สภาพปกตินะครับการที่เราใช้แคปซูลสมมติว่า4แคปซูลต่อวันเราก็ควรจะใช้น้ำมังคุดร่วมด้วยนะครับก็ใช้แอปโคเอสเซนร่วมด้วยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าถ้าเราใช้แคปซูล4แคปซูลต่อวันมันเป็นการลดสารที่สร้างภูมิคุ้มกันนะอย่างเช่นTNF alphaลดลงมาเยอะเนี่ยเราไม่อยากให้มันเยอะลดมากเกินไปนะครับเราก็ใช้น้ำมังคุดเนี่ยเข้ามาป้องกันไว้เพราะในการใช้คู่กันในระยะยาวก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงค่ะแต่ว่าเมื่อเราอาการดีขึ้นเราก็ลดขนาดการใช้ลงนะครับค่ะแม้วันนี้ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของโรคตาเสื่อมนะคะเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นภาวะวุ้นตาเสื่อมนะคะจอประสาทตาเสื่อมวันนี้อาจารย์ก็พูดถึงงานวิจัยของอาจารย์ด้วยนะคะซึ่งทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดนะคะก็มีฝรั่งถั่วเหลืองงาดำใบบกแล้วก็มังคุดนะคะซึ่งไร้ผลข้างเคียงนะคะปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ดูอยู่แล้วก็สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะกับอาจารย์พิเชษหรือว่าคุณหมอก็ได้นะคะที่บริษัทได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์จะอยู่ในวันจันทร์แล้วก็วันพุธเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะที่อาคารสำนักงาน AA Capital Center ชั้น30ถนนรัชดาภิเษกนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้ทราบถึงการดูแลปัญหาดวงตาเสื่อมแล้วนะคะด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งกันบ้างนะคะเราไปชมกันเลยค่ะปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์ว่าคนไทยมีคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยจำนวนมากขนาดไหนคะสถิติตอนนี้ค่ะคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอันดับหนึ่งมากกว่าการเกิดอุบัติเหตุนะครับ8คนต่อชั่วโมงเสียชีวิต8คนต่อ1ชั่วโมงเหรอคะ1ชั่วโมง8คนผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายที่จะเป็นมะเร็งมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมค่ะไม่ว่าจะระยะไหนก็แล้วแต่พอรู้แล้วส่วนใหญ่ก็รักษาโดยการตัดออกทำเคมีบำบัดแล้วก็ฉายแสงนะครับไอยาเคมีที่เข้าไปเนี่ยมันก็คือยาพิษตัวหนึ่งที่จะเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งมันต้องฆ่าเซลล์มะเร็งเพราะนั้นมันต้องแรงอ่ะเซลล์มะเร็งเดิมนะก็คือเซลล์ปกติในร่างกายนี่แหละแต่ทำไมกลายเป็นเซลล์มะเร็งก็เพราะโดนกระทบอะไรบางอย่างนี่แหละเพราะในเซลล์ดีๆที่เดิมอยู่ที่เราเป็นอยู่เดิมในขณะที่เรากำลังทำเคมีเนี่ยมันจะโดนกระทบแล้วกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ไหมในอเมริกาก็พูดเป็นอย่างนั้นตลอดนะครับก็พูดอย่างนั้นตลอดทำการสำรวจคนที่เป็นมะเร็ง25ปีที่แล้วแล้วทำการเคมีเพื่อจะรักษาก็พบว่าเสียชีวิตจากเคมีเองมากกว่าเสียชีวิตจากมะเร็งนะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นนะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจทำเช่นนั้นแต่ปัจจุบันเนี้ยในอเมริกาเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเคมีฉายแสงไม่จำเป็นพิธีการก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีการรวบรวมนักวิทยาศาสตร์
าการแพทย์ของอเมริกามาทำโครงการเพื่อจะให้เกิดวิธีการรักษามะเร็งให้เป็นวาระแห่งชาติของอเมริกานะครับเขาก็เลยไปสร้างคำว่า Cancer Moonshot 2020เมื่อปี1961นะ JFK จอห์น F Kennedy ค่ะเขาต้องการส่งดาวเทียมไปดวงจันทร์ให้มี Moonshot เกิดขึ้นแล้วจากการที่สร้างเป็นวาระแห่งชาติตรงนั้นน่ะก็ทำให้นิวอาร์มสตรองเหยียบดวงจันทร์ได้คนแรกคําว่ามูนช็อตก็ถูกใช้เป็นคําที่ต้องการให้สําเร็จมีการร่วมแรงร่วมใจกันในสิ่งที่ยากๆร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่ามูนช็อตจึงถูกนํามาใช้อีกครั้งนึงเมื่อโจไบเดนนําเสนอโครงการ Cancer Moonshot ให้กับโอบามาค่ะบารักโอบามาก็เลยเป็นอีกครั้งนึง Statement of Union Speechเขาก็ประกาศ Cancer Moonshot 2020แล้วเขาก็เกริ่นว่า2020วิธีที่เราจะใช้ก็คือใช้อิมมูโนเทอราปีใช้วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันนะแล้วให้ร่างกายไปจัดการกับโรคร้ายนั่นเองซึ่งตรงกับของอาจารย์พอดีใช่ไหมคะเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ช่วยคนอยู่มา6ปี5ปี6ปี7ปีนะครับเป็นจำนวนมากจำนวนมากเราทำกันมาสำเร็จมาตั้งแต่2008อเมริกันทำ2020ถ้าไทยแลนด์จะทำได้บ้างจะได้ไหมนะค่ะเพราะนั้นผมก็เลยประกาศแอปโก้บริษัทค่ะไทยแลนด์ Cancer Moonshot 2017ไทยแลนด์ Cancer Moonshot 2017ครับค่ะให้ทำให้ได้ในปี2017 30คนที่เข้ามานะครับจะต้องเป็นคนที่สมัครใจแล้วว่าทางเลือกเนี้ยเป็นทางเลือกที่เขาจะทำเนื่องจากว่าเขากลัวว่าจะมีผลข้างเคียงกับการทำเคมีหรือฉายแสงนะฮะเขาส่งข้อมูลทั้งหมดมานะครับเราก็จะคัดเลือกว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดก็จะมีหมอแล้วก็ผมแล้วก็เภสัชกรช่วยกันดูต้นปี2017เราจะประกาศความสำเร็จแต่มันมีรายหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผมรอไม่ไหวคนนี้คนแบบนี้เป็นมะเร็งเต้านมเป็นมา10ปี10ปีแล้ว10ปีแต่เขาไม่ยอมไปรักษาเลยนะฮะก็เนื่องจากว่ากลัวผลข้างเคียงนะเนื่องจากคนใกล้ๆเขาเนี่ยเข้าไปปุ๊บก็โดนผ่าตัดแล้วก็โดนฉายแสงแล้วก็เห็นภาพเหล่านี้เขาก็กลัวมากอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งที่เข้าไปทำเคมีก็เขาก็เห็นอยู่เขาก็เลยบอกว่าขออยู่อย่างนี้แหละแต่ระยะ5ปีหลังมันก็เริ่มออกอาการมากขึ้นเพราะว่าเต้านมมันเริ่มเต่งขึ้นมากขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆก็คือก้อนเนื้อใหญ่ขึ้นใช่ครับใช่ครับจนในที่สุดเต้านมระเบิดระเบิดแตกออกนะน้ำเหลืองเลือดไหลออกมาหมดเลยนะครับยังไงก็ตามนะฮะยังไงก็ตามรายนี้เขาก็ไม่ยังไม่หาหมออยู่ดีค่ะเดือนที่239ก็หยุดเขาอยู่ชั้นบนนะครับต้องขึ้นบันไดไป17ขั้นเขาเดินขึ้นไป29แล้วก็ต้องพักตอนหลังเดินไม่ได้ก็ใช้คลานขึ้นแล้วก็บังเอิญในช่วงเวลาเนี้ยผมไปออกรายการในตลาดหลักทรัพย์ว่าผลิตภัณฑ์ของแอปโก้เนี่ยมีงานลักษณะอย่างนี้อยู่นะสามารถที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งจากการที่เขาเดินขึ้นข้างบนไม่ได้เขาเดินจากชั้นล่างขึ้นชั้นบน17ขั้นครั้งเดียวโดยที่ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยครับจนปัจจุบันเขาไปเที่ยวแล้วจากที่เดินไม่ได้เนี่ยนะคะอาจารย์ไปเที่ยวแล้วเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยก็ปรากฏว่าคุยกับผมวันเสาร์ครับวันอังคารก็โทรกลับมาคนปกติต้องไม่เกิน 31.3 รายนี้เขาอยู่ที่29ก็เป็นคนปกติแล้วบ่งชี้มันเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก้อนเนื้อก็หายไปหมดแล้วหายหมดแล้วนะครับดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นสภาพที่ก่อนมันจะระเบิดนะครับบังเอิญสามีเขาถ่ายภาพไว้ภาพที่นี่คือภาพก่อนระเบิดนะครับหลังจากนี้ปัจจุบันนี้ปกติแล้วแน่นอนเราไม่สามารถเอาภาพที่ปกติมาใช้ก็เอาภาพที่ก่อนระเบิดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายินดีที่ให้เอามาแพร่ภาพเราก็เบลอไว้นิดนึงนะครับเพื่อว่าเป็นวิทยาทาน
นะเจ้าตัวต้องขอบคุณเขาต้องขอบคุณเขาว่าถ้าเอามาแพร่ภาพแล้วทำให้คนเขามั่นใจเราจะมีโอกาสช่วยคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องไปตัดเต้านมถ้าเป็นนิดเดียวตัดเท่านั้นเราก็เชื่อว่ามันไม่จำเป็นนะครับเราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้โดยที่ไม่ต้องไปตัดเต้านมนะครับวิธีการยังไงนะครับวิธีการก็คือว่าไม่ว่ากรณีมากกรณีน้อยเป็นมากเป็นน้อยเป็นหนักเป็นเบานะครับเราต้องเข้าใจว่ามะเร็งก็เกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายน้อยเกินไปนะแล้วสิ่งที่เราวิธีการที่เราทำก็คือเราใช้เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตนะซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยตามปกติเนี่ยมันควรจะมีประสิทธิภาพดีพอควรแต่กรณีที่มันไม่มีประสิทธิภาพมันไม่สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้นะฮะดูกราฟตรงนี้นะครับถ้าหากเรามีแคปซูลของนักวิจัยของเราเนี่ยทำแล้วให้ใช้กันใน15วันวันละ4แคปซูลแล้วก็ตรวจเม็ดเลือดขาวดูนะก็จะพบว่าเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน TH1 เนี่ยฮะถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้น2เท่านั่นคือกราฟที่1คู่ที่1ชุดที่1นะครับชุดที่2ที่สีแดงอยู่ข้างบนเนี่ยก็คือ TH9 ก็ถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้น2เท่าและชุดที่3คือ TH17 นะก็ถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นถึง5เท่าธรรมชาติก็สร้างมาให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเพราะมะเร็งในกรณีนี้ก็คือสิ่งแปลกปลอมมันไม่ได้เข้าไปจัดการก็ไปจัดการได้นะครับเราก็มีอีกตัวหนึ่งผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งคือน้ำมังคุดที่เราผลิตด้วยกระบวนการของแอปโก้นะครับในการใช้15วันเปรียบเทียบกับคนกินน้ำแล้วเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะพบว่าแอปโก้เอสเซนที่เราเรียกนะฮะจะมี TH9 ไม่ได้ขาวภูมิกันเนี่ยถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นไป 50% อินเทอร์คิน18ถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นอีก 50% เหมือนกันเพราะนั้นการใช้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็จะทำให้สามารถหยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ด้วยการใช้ร่วมด้วยช่วยกันระหว่างแคปซูลกับน้ำมังคุดที่เราทำใช้ร่วมกันใช่ไหมอาจารย์ก็เลยทำให้ผู้ป่วยรายนี้นะครับเป็นปกติอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับเข้ามาปรึกษาเราก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาฟรีนะครับส่วนว่าจะตัดสินใจยังไง ก็ว่ากันไปนะครับค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะกับการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล นะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะอยากจะโทรเข้ามาปรึกษานะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่สายด่วน1154นะคะหรือว่าโทร026464800นะคะหรือว่าที่นี่นะคะก็อาจารย์อยู่ประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะสามารถจะเข้ามาปรึกษาอาจารย์แล้วก็มีคุณหมอด้วยนะคะก็อยากจะให้เป็นวันจันทร์และวันพุธบ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 4:00 น. เย็นนะครับเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คุณหมอแล้วก็ผมจะอยู่ร่วมกันวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เนื้อหาความรู้วันนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการภูมิสมดุลได้ทุกวันจันทร์พุธพฤหัสนะคะทางช่อง5วันนี้ปลาต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ